ขาวตีดีกรีเลิศมารีเจอไฮโซหนุ่มรุกหนักเดินหน้าจีบไม่ยั้งเพจดังเมาส์มารีเบอร์เนอร์มีไฮโซขาวตีดีกรีลูกชายเจ้าของห้างทองชื่อดังมาเร่ขายขนมจีบฝั่งชาวเน็ตเชียร์ให้เจอรักดีๆมีข่าวเมาส์แซบมาให้ได้จับตามองกันอีกแล้วหลังจากที่เมื่อวันที่27ตุลาคมมีเพจดังออกมาหย่อนข้อมูลของนางเอกลูกครึ่งสาวสวยเสน่ห์มากล้นอย่างมารีเบอร์เนอร์ว่ากำลังมีไฮโซหนุ่มโปรไฟล์เลิศดีกรีลูกชายห้างทองชื่อดังวัย28ปีมาเร่ขายขนมจีบโดยทางเพจดังก็ได้หย่อนข้อมูลให้บรรดาขาเมาส์ทั้งหลายได้ทำการบ้านและตามสืบเสาะหาให้ไฮโซโปรไฟล์เลิศคนดังกล่าวไว้ว่าหวัดดีอีพิมตอนนี้ตามส่องมารีเบอร์เนอร์ทุกวันเพราะเป็นติ่งน้องเชียร์น้องอยากให้น้องเจอคนดีๆมีแววตะหงิดตะหงิดว่ามารีมีหนุ่มไฮโซมาจีบเห็นว่าฮีคนนี้เป็นลูกชายห้างทองชื่อดังขาวตีผิดกับคนก่อนอายุ28ปีฮีคนนี้เพื่อนรุ่นพี่แนะนำมาแต่หนูมารีก็คงคอนเซปต์สวยเลือกได้ตอนนี้ชีน่าจะยังไม่มีท่าทีว่าจะสนใจลูกชายห้างทองแต่ก็มีตามกดไลค์ใน IG พอประมาณในขณะที่ลูกชายห้างทองรุกหนักกว่าลง IG สตอรี่รู้เลยว่าเดินหน้าจีบมารีแบบไม่ยั้งมารีคนน่าจะจีบเยอะเพราะชีไม่ได้ชอบคนรวยแต่ชอบคนจริงใจว่าสั้นฝ่ายอีพิมและติ่งๆตามสืบให้ทีลุ้นมากเชียร์มากรักมารีมากจากติ่งปอลอเฮ้อรอสามน้องเลยละกันแต่อีกใจก็อยากให้น้องสวดเป็นเพื่อนอีพิมสัก 8,000 สาหนูไม่อยากยาวดายลำพังถ้าฝ่ายชายจะรุกหนักขนาดนี้เชื่อว่าอีกไม่ช้าไม่นานคงต้องมีแฟนตัวโยงของเพจดังหรือไม่ก็ชาวโซเชียลรายอื่นๆออกมาเปิดวาร์ปไฮโซหนุ่มขาวตีดีกรีเลิศคนนี้แน่แท้จ้า